ในหลี่ซีสมาชิกกรมการเมืองพักคอมมิวนิสต์จีนและเลขาธิการพักคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลกวางตุง้งสาธารณรัฐประชาชนจีนนำนักธุรกิจจีนเดินทางมาจากมณฑลกวางตุ้งกว่าร้อยคนเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนพร้อมย้ำเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันรวมถึงการผลักดันความร่วมมือ เชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่รอบด้านสนับสนุนข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางตลอดจนการพัฒนาและเชื่อมโยงระหว่างอา่กวางตุง้งฮ่องกงมาเก๊าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย4.0และโครงการ EEC ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลให้เกิดการพัฒนามายังประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วยค่ะ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะผลักดันความร่วมมือในทุกมิติโดยเฉพาะในด้านการค้าที่มีศักยภาพจะเติบโตได้ตามเป้าหมาย140,000ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2564และในด้านการท่องเที่ยวที่นายหลีซีย้ำว่าไทยนั้นเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ชาวจีนชื่นชอบค่ะ ท่านนายกรัฐมนตรียังได้พูดถึงเรื่องของการจัดงาน China Thailand e c onom i c and Trade Corporation Conference ที่กำลังจะมีขึ้นซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกวางตุ้งและประเทศในภูมิภาคพร้อมขอให้จีนพิจารณาการนำเข้าสินค้ากเกษตรของไทยไม่ว่าจะเป็นผลไม้ข้าวยางและก็ปาล์ม ส่วนปัญหาการค้าจีนกับสหรัฐนายหลี่ซีเชื่อว่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นและจีนพร้อมเปิดการเจรจากับสหรัฐซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอให้จีนคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศในภูมิภาคด้วยค่ะ